กลับมาช่วงนี้ต้องจับตามองสัปดาห์นี้เลยนะครับกรณีที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวว่าทางสน.ทุ่งสองห้องเนี่ยนะฮะนำหมายเรียกเพื่อไปแจ้งให้กับบิ๊กโจ๊กทราบเพื่อไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกกำหนดก็คือ21มีนาคมแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะที่วิภาวดี60เพราะบิ๊กโจ๊กนี่อยู่ที่จังหวัดพะเยาวันนี้นะฮะได้ฟังเสียงทั้งผบ.ตร.ด้วยบิ๊กต่อชี้แจงประเด็นนี้ด้วยแต่ก่อนจะไปฟังบิ๊กต่อฟังบิ๊กโจ๊กก่อนบิ๊กโจ๊กยังอยู่ที่พะเยาแล้วเห็นบอกพรุ่งนี้ใช่ไหมก็จะให้ทางทนายความเนี่ยชี้แจงแถลงไขนะเรื่องเส้นทางการเงินนะเว็บพนันต่างๆนี่แหละครับว่าตกลงแล้วมันอะไรกันแน่นะจะสะเทือนแค่ไหนแต่ว่าวันนี้พอไปถามบิ๊กโจ๊กนะครับปรากฏว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.ยืนยันนะครับมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมประเด็นหมายเรียกเนี่ยที่มีข่าวนะครับว่าพยายามจะส่งมาถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยตัวเองยังไม่ทราบเพราะถือว่าตัวเองนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านพอไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องกลับไปดูด้วยว่าหมายเรียกที่ส่งมาเนี่ยเป็นการส่งหมายเรียกมาด้วยการสอบสวนโดยมิชอบหรือไม่ถ้าสอบสวนโดยมิชอบหมายเรียกก็มิชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นคดีความบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวให้ทนายความดูแลลองฟังจังหวะนี้ก่อนครับก็เรื่องนี้ยังไม่ทราบเลยนะฮะยังไม่ทราบเรื่องหมายเรียกจริงหรือว่าภูเขาชาวยองต้องการสนามนี้นะครับก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยภูเขาชาวยองจะได้สนามนี้ไหมครับแรงงานผมก็ตลอดเนี่ยจะให้เจรตำรวจบอกแล้วถึงเวลาท่านหนึ่งคงเข้ามาดูเรื่องคดีของยังไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ทราบเหมือนกันก็ยิ่งคือในอย่างนี้ผมเลยว่าในเรื่องคดีผมมอบทนายความหมดแล้วนะหลายทนายความเขาไม่ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่เป็นคำตอบของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับประเด็นเรื่องหมายเรียกรู้แค่จากข่าวนี้แหละว่าตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดแต่ส่วนตัวมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมในการเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองครับส่วนที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านมอบหมายให้กับพลตำรวจเอกไกรบุญสุดทรงเจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อสอบวินัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลังจากถูกหมายเรียกในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินบิ๊กโจ๊กคุณนิยมนะครับว่าตัวเองก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องคดีทั้งหมดเนี่ยมอบหมายทนายความไปหมดแล้วยืนยันแค่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการมั่นใจครับว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทุกอย่างก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายพอถามย้ำว่าท่านกังวลอะไรไหมนะเช่นกรณีที่ท่านนายกก็ออกมาบอกแล้วว่าไฟเขียวเลยก็ตรวจสอบทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่กังวลนะครับขอให้ทุกอย่างว่ากันไปผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกไม่มีอะไรให้หนักใจฮะไม่ได้กังวลเราก็ทำหน้าที่ไปตามปกตินะก็ทำหน้าที่ไปตามปกติวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้รุ่งเรืองนะครับพร้อมทั้งครม.ทั้งคณะให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มันมีปัญหาเยอะแยะนี่เห็นไหมชาวบ้านมีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะเลยเรื่องกระท่อมอยู่ชอบโกงบ้างอะไรบ้างมันต้องใช้กำลังใช้สมองไปทำเรื่องชาวบ้านดีกว่านะส่วนเรื่องคดีก็ต้องคือผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมไม่ได้ทำผิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมไปที่สุดนะครับเมื่อวันผมก็ไปคิดว่าคดีนี้ให้สอบถามเต็มที่ก็ทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับนะส่วนประเด็นการสอบสวนจะสาวไปถึงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ปปช.ด้วยหรือไม่ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินช่วยเหลืออะไรต่างๆบิ๊กโจ๊กบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแหละก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแต่บิ๊กโจ๊กก็ย้ำนะฮะบอกว่ากระบวนการก็ต้องชอบทำเช่นเดียวกันนะก็ให้ว่ากันไปนะฮะตามอำนาจของการสอบสวนบิ๊กโจ๊กบอกอะไรก็ตามฮะวันนี้ตัวเองพร้อมให้ตรวจสอบบอกเลยว่าเดี๋ยวสักพักนึงความจริงจะปรากฏออกมาเองซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องบัญชีทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยก็มีการรายงานปปช.อยู่ตลอดอยู่แล้วครับในคดีเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องให้มีการตรวจสอบนะครับแต่การตรวจสอบนั้นก็ต้องชอบธรรมนะก็ต้องถูกตามกระบวนการกฎหมายถูกตามอำนาจการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นอะไรก็ตามวันนี้ผมเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบนะครับนะวันนี้เดี๋ยวสักพักความจริงจะปรากฏมาเองนะเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเรานี่คือบัญชีทรัพย์สินผมรายงานปปช.ตลอดนะครับนะผมก็รายงานปปช.ได้ชัดเจนผู้จัดการมองถึงว่ามีการตกแต่งให้คืออย่างนี้เดี๋ยวส่วนที่ให้ทนายต่อดีกว่านะเดี๋ยวทำงานก่อนนะนี่วันนี้บิ๊กโจ๊กก็พยายามจะพูดแค่ภาพรวมบอกว่ามั่นใจในกระบวนการแล้วก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบเมื่อถามว่าแล้วมีการโทรหาพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลเป็นการส่วนตัวไหมหลังจากที่มีข่าวว่าท่านโดนหมายเรียกเนี่ยอันนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้ตอบนะครับจากนั้นท่านก็ไปทำหน้าที่ฮะที่จังหวัดพะเยานะครับก็คือต้องต้อนรับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกับคณะของท่านนายกเศรษฐาซึ่งปรากฏว่าระหว่างไปดูแลความเรียบร้อยนี่แฟนคลับบิ๊กโจ๊ก
มีนะฮะ FC บิ๊กโจ๊กก็มารอขอถ่ายรูปเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกขอให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กบ้างขอให้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองบิ๊กโจ๊กก็มีการขอบคุณนะฮะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มตลอดทั้งวันเนี่ยก็เห็นว่าเจ้าตัวก็ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่องดูแลความเรียบร้อยให้กับคณะของคุณเศรษฐาและก็ร้อยเอกธรรมนัสนะฮะแต่ท่าทีบิ๊กโจ๊กก็น่าสนใจนะฮะวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่คุณทักษิณยังอยู่และกำลังจะกลับท่านนายกมาแล้วถูกไหมเพราะมาตั้งแต่วันศุกร์ปรากฏวันเสาร์บิ๊กโจ๊กต้อนรับคุณทักษิณไม่ได้ไปกับท่านนายกหลายคนก็พยายามจะอ่านท่าทีตรงนี้นะครับ